าวเน็ตถกสนั่นใบเฟิร์นพิมชนกทำไมได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหวั่นเป็นภาพจำบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 18:24 น.ชาวเน็ตตั้งกระทู้ทักสนั่นถึงนางเอกดังใบเฟิร์นพิมชนกทำไมชอบได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหวั่นเป็นภาพจำทั้งที่ลุคดูสวยหวานกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจถึงกับตั้งกระทู้เรื่องที่นางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์มักได้รับบทโสเภณีเมียน้อยอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังและยังหวั่นว่าจะกลายเป็นภาพจำของนางเอกสาวอีกด้วยโดยในประเด็นนี้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์ตั้งกระทู้ในพันทิปเกี่ยวกับการรับบททางการแสดงของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกทำไมใบเฟิร์นพิมชนกชอบได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหรือหญิงมากสามีครับทั้งที่ใบเฟิร์นลุคสวยหวานดูเหมาะกับบทเจ้าหญิงหรือคุณหนูผู้สูงศักดิ์ทำไมครับเนี่ยหลังจากมีการตั้งกระทู้ถึงประเด็นดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองอาทิแล้วเวลาเล่นแนวนี้ก็ดังด้วยเดี๋ยวจะติดภาพจำนางแนวผู้หญิงกลั้นโลกซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรค่ะนางได้เล่นแค่สองเรื่องเองนะคือหลงไฟกับทองประกายแสดแถมสองเรื่องนี้ห่างกันหลายปีอยู่นางรับบทออกจะหลากหลายคนติดตามนางจริงไม่ติดภาพอะไรแบบนี้หรอกแววตาสู้ชีวิตสู้คนเราว่าใบเฟิร์นก็ไม่ได้เหมาะกับบทเจ้าหญิงบทคุณหนูมีคนปกป้องจริงๆเขาเหมาะกับบทสู้คนกล้าโลกสู้ชีวิตแบบต้องลุยอะแล้วมันก็ท้าทายดีแต่มันก็แอบเบื่อคือดูว่าผู้จัดเพลย์เซฟไปที่เอาใบเฟิร์นเพราะเขาเล่นทางนี้หลายเรื่องและติดภาพแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเล่นดีและเหมาะคือเหมาะแต่ไม่ว้าวอ่ะเพราะบทมันท้าทายไงครับเล่นดีแจ้งเกิดได้เลยส่วนภาพจำในแง่ลบไม่มีหรอกเพราะคนดูเดี๋ยวนี้เขาแยกแยะได้หมดว่าคือการทำงานแนวซอฟต์ใสก็มีแต่เป็นซีรีส์แสลมแดนเจ้าหญิงเม็ดทราย46วัน Beauty Newbie Secret Garden ThailandMy Dear Warrior แต่ผลตอบรับเป็นยังไงเท่ากับละครแรงๆไหมอันนี้คิดเอาเองเป็นบทที่ท้าทายนะมันต้องอาศัยคนที่เล่นถึงบทบาทครับก็สวยก็เล่นถึงก็บทน่าเล่นเล่นแล้วได้รางวัลทำไมจะไม่รับผู้จัดตั้งใจเลือกนิยายมาทำเพราะใบเฟิร์นตกลงรับเล่นให้จริงๆใบมีละครให้เปลี่ยนภาพจำเรื่อยๆไม่ได้รับบทแรงตลอดช่วงก้านแก้วจนถึงนิราก็มีเรื่องบทหลากหลายมาขั้นแต่แค่ไม่ดังไม่เกี่ยวกับนักแสดงแต่เป็นที่ค่ายทำละครชอบเหลือเกินแนวนี้เมียน้อยโสเภณีขายตัวใบเฟิร์นไม่เกี่ยงบทไหมในค่ายเชนช่องวันมองใครไม่ออกที่มารับบทนี้ถึงจะดึงดูดได้เท่าใบเฟิร์นส่วนต้อนบิวตี้นิวบี้หัวใจไม่มีปลอมได้บทนางเอกเกินยอมให้นางร้ายแกล้งตลอดทั้งที่บทใบเก่งหน้าต้องเป็นผู้หญิงฉลาดทันสู้คนกลับแต่ว่าคงอยากท้าทายไปตามบทด้วยความเป็นนักแสดงเสนอให้เล่นก็ต้องเล่นได้มั้งคะบทละครไทยที่ท้าทายและสนุกก็มีไม่กี่แนวอะค่ะจะสืบสวนจะแนวอาชีพจะแนวครอบครัวบทก็ทำไม่ถึงแบบเกาหลีอีกนักแสดงอยากเก่งอยากเกรี้ยงก็ต้องรับแต่บทแนวนี้เป็นส่วนใหญ่ใบเฟิร์นเหมาะกับบทผู้หญิงสู้คนไม่เหมาะกับบทสาวหวานเลยสาวมั่นสาวเท่สาวเปรี้ยวคือได้หมดธีรพันธ์รับส่งเอกนัทเป็นรัฐมนตรีส่วนพิมพ์ภัทรายังนั่งเก้าอี้เดิมการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 18:54 น.เมื่อวันที่12สิงหาคม2567นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอชื่อปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติยังเสนอชื่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ขณะที่นางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของพรรครวมไทยสร้างชาติยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่โดยนายพีรพันธ์พยักหน้ารับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติมีโควต้ารัฐมนตรีว่างอยู่1เก้าอี้หลังจากนายกฤษดาจีนวิจารณะลาออกจากกรมช.คลังเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุช่วงเดือนสิงหาคมมีคดีความสำคัญหลายคดีจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้จึงคาดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้รถคันแรกในชีวิตแพทพาวเวอร์แพทซื้อรถหรูป้ายแดงให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่บันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 19:45รถคันแรกในชีวิตแพทพาวเวอร์แพทซื้อรถหรูคันใหญ่ให้คุณแม่ในวันแม่แฟนๆชื่นชมยินดีความสำเร็จของนักร้องหนุ่มเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันทำงานและทำหน้าที่ลูกได้ดีสำหรับนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทล่าสุดเก็บเงินซื้อรถหรูป้ายแดงคันใหญ่เป็นของขวัญให้คุณแม่ได้สำเร็จในวันแม่แห่งชาติและถือเป็นรถคันแรกในชีวิตของนักร้องหนุ่มด้วยซึ่งหนุ่มแพทได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่กับรถคันใหม่พร้อมแคปชั่นว่ารถคันแรกในชีวิตครับแม่สุขสันต์วันแม่ครับงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าชื่นชมแสดงความยินกับหนุ่มแพทมากมายอาทิยินดีด้วยนะคะลูกแห่งชาติขอให้มีแต่ความสำเร็จปังปังเฮงๆนะคะคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแน่ๆแดดดี้เก่งมากๆว้าวสุดยอดเลยค่ายินดีกับรถคันแรกนะคะขับพาคุณแม่เที่ยวบ่อยๆเลยทีนี้สุขสันต์วันแม่ด้วยค่ะเก่งมากค่ะชีวิตไม่คำว่าสายขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองยินดีกับความสำเร็จด้วยนะคะพี่แพทและอื่นๆ